ก่อนอื่นเราเปิดเตาอบก่อนครับ180องศาครับใช้พิมพ์ขนาดประมาณเนี่ยนะครับเก้านิ้วคูณ12นิ้วนะครับทาเนยแล้วก็รองกระดาษไขไว้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีผงฟูเอาไปรวมกันก่อนครับใส่เกลือไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับแล้วเราก็พักไปก่อนนะครับในอีกชามผสมหนึ่งนะครับเนยครับดีเนยให้คลายตัวเล็กน้อยนะครับใส่น้ำตาลลงไปครับไข่ไก่1ฟองครับแล้วก็กลิ่นวานิลานะครับเล็กน้อยครับตีให้เข้ากันครับพอส่วนประกอบมีลักษณะเป็นครีมแบบนี้แล้วนะครับเราใส่แป้งลงไปครับเข้าอบเป็นเวลา15นาทีครับสำหรับชั้นฐานของเรานะครับไข่ครับผม4ฟองน้ำตาลทรายครับแล้วเราก็ตีระหว่างนี้นะครับร่อนแป้งครับเราร่อนแป้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่มะพร้าวอันนี้นะฮะเป็นมะพร้าวขูดฝอยป่นนะครับใส่ลงไปผสมกันครับขูดผิวมะนาวลงไปครับ2ผลนะฮะมะนาว2ผลนี้นะครับเดี๋ยวเราคั้นนะฮะในสูตรนี้นะครับเราจะมีใช้กะทิด้วยนะฮะเพื่อเพิ่มรสชาติของมะพร้าวเราใช้ทั้งหมด165มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ตวงผสมกับครีมอันนี้เป็นวิปครีมนะครับลองมาดูไข่ไก่ของผลนะฮะตอนนี้ได้ทีละครับหลังจากนี้นะครับเราไม่ใช้เครื่องละครับเดี๋ยวเราจะใส่ของทุกอย่างลงไปครับผมก่อนอื่นใส่ครีมก่อนครับตะล่อมให้ไข่นะครับเข้ากับของเหลวนะครับปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะครับให้มีรสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดครับเอาแล้วล่ะพอเข้ากันดีแล้วนะครับส่วนประกอบสุดท้ายครับแป้งมะพร้าวแล้วก็ผิวมะนาวนะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีครับแล้วเราก็นำเข้าเตาอบอบเป็นเวลา 35-40 นาทีครับเราต้องดูนะฮะว่าให้เขาสุกดีก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว